แมมวิชุดาเปิดความจริงเผยสัมพันธ์เจี๊ยบเชิญยิ้มแมมวิชุดาเผยเรื่องรับคบแฟนมา10ปีประกาศชัดไม่อยากแต่งงานไม่คิดมีลูกโดยเจ้าตัวเผยว่ามีแฟนนะคะเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะสำหรับแฟนคนนี้คบกันมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วแล้วมีแพลนจะแต่งงานมีลูกไหมเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วคือเรา30กว่าแล้วนะคะเราไม่ชอบงานแต่งงาน ขนาดไปงานแต่งเราก็ยังไม่ค่อยไปเลยไม่อยากใส่ชุดสีขาวเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแต่แฟนอยากแต่งงานแฟนอยากมีลูกแต่เราเองที่ไม่ปกติเราไม่ยอมแต่งแต่ถ้าจะมีลูกเอาสิบล้านเดี๋ยวจะมีให้เพราะเราต้องเลี้ยงลูกเองต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อแม้เยอะจะมีทําไมซึ่งเรื่องการแต่งงานการมีลูกคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่เราครบกันเลยซึ่งเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตกลงกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยที่ว่าจะไม่แต่งงานและไม่มีลูก แต่สาหรับแฟนคนนี้ที่เขาอยู่กับเราได้เพราะเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ก็เก็บตังไว้เพื่อดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองยามแก่เห็นสนุกมีความสุขและมีชื่อเสียงในวงการแต่ทําไมถึงจะอําลาวงการไปตอนนั้นเหมือน19-20เราก็จะติดหน่อยงานเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือเพราะตอนเด็กๆเ,เราเรียนสอบเทียบม,มาตลอดไม่ได้เรียนปกติเหมือนคนอื่นตอนนั้นคิดแค่ว่าฉันต้องไปต่างประเทศเลยไปอยู่อเมริกา6เดือนแล้วคืออยู่ไม่ได้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ยากมาก เรามาอยู่อะไรที่นี่ก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมอยู่มาจน30กว่าปีนี้แล้วค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะอำลาวงการหรือจากไปจากวงการอีกเลยอยากทำงานทุกวันแต่ก็มีไปบ้างไปเกาหลีแต่ไปไม่กี่วันก็กลับมาและเป็นอีกประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้คือความสัมพันธ์ระหว่างเจี๊ยบชิญยิ้มและแหม่มวิชุดาซึ่งสำหรับทางด้านเจี๊ยบนั้นมีภรรยาสุดสวยชื่อแหม่มเบนจามาดมาสิงคบกับภรรยามา19ปีซึ่งเจี๊ยบได้เล่าเส้นทางรักไว้ว่า เริ่มจากการที่เราไม่ได้จีบกันมากกว่าเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเวลามีอะไรก็จะปรึกษาและคุยกันตลอดมันก็เลยเกิดเป็นความสนิทสนมแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์มาเปลี่ยนให้เป็นแฟนกันเขาเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนที่เรารักได้ทุกคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราหนึ่งเลยคือแน่นอนละ่ะเรารักครอบครัวของเราและวลาดารามีแฟนเราก็อยากให้แฟนรักครอบครัวเราด้วยซึ่งเขาคือตอบโจทย์ตรงนั้นได้เลย